คนไม่ทำหนังสือพิมพ์จริงๆเนี่ยนะจะไม่ทราบหรอกนะว่าแม้ว่าจะเป็นลาย7วันนี่ก็ถ้าทีมงานไม่พร้อมหรือว่าการจัดการไม่ดีนี่ก็สาหัสครับเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นลายเขาเรียกว่าลายปักคนเรียกลายลอตเตอรี่ลายลอตเตอรี่ออกเฉพาะวันที่ลอตเตอรี่ออกแต่ว่าในภาคใต้นี่จะไม่อย่างนั้นภาคใต้นี่จะไม่ค่อยง้อลอตเตอรี่เท่าไหร่ก็จะออกกันที10วันที่10วันหรือว่าเป็นรายสัปดาห์อย่างที่เราเห็นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับเครือข่ายคนทำงานด้านนี้ทั่วประเทศไทยเลยครับแล้วก็มีครูที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มาหลายร้อยคนแล้วนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศด้วยนะมาดูในประเทศไทยนะครับที่เราจัดไปแล้วนะครับเรามีเริ่มมาตั้งปี2547นะครับโทษทีเมื่อกี้ที่บอก48เนี่ย47เนี่ยเรามีสัมมนาจุดประกายแนวความคิดเรื่องการส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยก็คือมาจุดประกายความคิดแนวคิดนี้ที่กว้างไกลขึ้นก็ร่วมกับสภาการนักพิมพ์โลกคุณยานสตีมซึ่งเป็นวิทยากรของเราวันนี้เนี่ยก็ได้มาร่วมกับเราแต่ปี47นะครับเราก็จัดอบรมนะครับเชิงปฏิบัติการการผลิตหนังสือพิมพ์ในโรงเรียนนะครับหลายแห่งนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับนอกจากเรื่องการใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อในการสอนแล้วก็มีเรื่องของการผลิตหนังสือพิมพ์ในโรงเรียนด้วยนะครับจะทำหนังสือคู่มือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือในโรงเรียนที่ท่านมีคู่มืออยู่ท่านสามารถเอาคู่มือฉบับนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับแม่ แล้วก็ไม่สะดวกลิขสิทธิ์ด้วยถ้าท่านคิดว่ามันดีจะไปเผยแพร่ต่อนะครับไปถ่ายเอกสารไปให้ใครอันนี้ได้เลยตามสบายนะครับไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นนะครับจากนั้นเรามีสัมมนาเพื่อสร้างวิทยากรส่งเสริมงานในโรงเรียนนะครับเมื่อเดือนมีนาคมปี49นะครับแล้วก็จัดกิจกรรมในระดับภูมิภาคนะครับก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมลักษณะที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยครับครั้งแรกนะครับในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2549นะครับกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับในกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับเรียนมหานครครับนี่เป็นภาพกิจกรรมบางส่วนนะครับการสัมมนาก็มีวิทยากรคุณยานแล้วก็คุณผู้หญิงที่ชื่อคุณลินเคฮิวนะครับที่เป็นมาจากออสเตรเลียนะครับท่านนี้ก็เขียนเป็นคนเก่งที่ในเรื่องของ newspaper education ท่านครับอันนี้เป็นคุณครูที่มาร่วมกิจกรรมกับเราครับครูที่โชว์เรื่องกิจกรรมต่างๆครูจากเชียงใหม่กิจกรรมนำร่องอื่นนะครับก็มีหนังสือพิมพ์ชายไทยนิวส์นะครับก็คือหนังสือพิมพ์ที่เชียงใหม่ฉบับหนึ่งเป็นรายวันชื่อหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์นะครับแล้วก็มาร่วมสัมมนากับเราหนึ่งครับเขาก็ทราบว่ามันมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านยังไงบ้างนะครับให้เด็กที่เชียงใหม่เขาใช้วิธีไปประกาศรับสมัครตามโรงเรียนมัธยมเชียงว่าโรงเรียนไหนมีนักเรียนอยากที่จะมาร่วมกิจกรรมทำหนังสือพิมพ์ชายไทยนิวก็รับสมัครโรงเรียนละประมาณ5คนเขาก็ได้มาตอนแรกๆนี่ประมาณ5-6คนครับประมาณ30คนก็มาตั้งเป็นกองบรรณาธิการโดยทางหนังสือพิมพ์ไทยนิวเนี่ยก็เปิดห้องให้เลยครับเปิดห้องให้นักเรียนเนี่ยมาประชุมกองบรรณาธิการนะครับวางแผนการทำข่าวนะเสร็จแล้วก็ให้อุปกรณ์ในการออกไปทำข่าวไปถ่ายภาพนะครับกลับมาเขียนข่าวนะแล้วก็จัดหน้าต่างๆแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์จริงๆเป็นเซ็กชันหนึ่งมี4หน้าเป็นบอร์ดชีตแบบไทยรัฐนะครับแต่มี4หน้าก็นักเรียนทำเองหมดเลยนะครับทำเองหมดเลยแล้วก็แทรกไปในหนังสือพิมพ์ไทยนิวเดือนละ1ครั้งคือเดือนละ1ครั้งก็วันไหนพร้อมก็สอนไปวันนั้นก็ได้ประโยชน์ทั้งนักเรียนก็ได้ฝึกใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์วันนั้นก็ขายได้ดีขึ้นนะเพราะว่าผู้ปกครองนะครับครูในโรงเรียนนั้นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งนักเรียนเองก็
อยากเห็นผลงานของเพื่อนของตัวเองนะครับก็สนุกสนานก็ทำกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ทำเพราะบางคนเนี่ยจบไปแล้วก็ไปเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ก็ไปเรียนที่คณะสื่อสารมวลชนการสื่อสารมวลชนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้กำลังจะจบแล้วนะครับชายไทยนิวรุ่นแรกเนี่ยที่เริ่มทำเมื่อปี48นะครับตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี4ปีหน้าจะจบมาเป็นนักข่าวแล้วนี่ก็คือเขาทำต่อเนื่องมา